คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับเจ้าโทนแมวนำโชควัดใหม่โคกมรุมให้เลขเด็ดมาแล้วครับเลขชัดมากชาวบ้านแห่ส่งเลขเด็ดเจ้าโทนแมวตะเคียนหลังมีเสียงล่ำลือเรื่องเจ้าโทนแมวตะเคียนหากเดินขึ้นรถคันไหนหรือไปนอนใต้รถคันไหนเป็นการบอกใบ้เลขเด็ดเพื่อให้นำไปเสี่ยงโชคไม่เคยพลาดสักครั้งและถ้าหากเจ้าโทนขึ้นไปนอนทับลอตเตอรี่แม่ค้าภายในวัดใหม่โคกมรุมแผงในก็จะมีคนแห่มุงซื้อเลขที่เจ้าโทนนอนทับหรือใช้เท้าเหยียบที่ลอตเตอรี่แผงไหนก็จะเป็นการบอกใบ้ว่าเลขนั้นต้องถูกรางวัลอย่างแน่นอนไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทำให้ชื่อเสียงของเจ้าโทนแมวตะเคียนใบ้หวยโด่งดังไปทั่วสารทิศเมื่อนักเสียงโชคเสียงดวงมาขอโชคลาภแม่ตะเคียนที่วัดใหม่โคกมรุมต่างไม่พลาดตามหาเจ้าโทนเพื่อส่งเลขเด็ดและเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาที่บรรยากาศภายในวัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองชาวบ้านนักท่องเที่ยวแห่ขอโชคลาภเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียนด้วยการส่งตัวเลขบริเวณหลังคอเจ้าโทนเห็นเลขชัดเจนได้แก่เลข3 5 7และ19ครับขณะที่เจ้าโทนได้เดินไปนอนใต้รถกระบะโตโยต้าหมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่4884สร้างความฮือฮาแก่นักเสี่ยงดวงต่างก็ไม่พลาดใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเจ้าโทนและป้ายทะเบียนเพื่อนำไปเสี่ยงโชคงวด1พฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับเลขหลังเจ้าโทนได้แก่357และ19หมายเลขทะเบียนรถที่เจ้าโทนไปนอนใต้รถได้แก่4884เจ้าโทนมาให้โชคให้ชัยกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยทั่วหน้ากันทุกคนในวันที่1พฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้นะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ